ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านพวงทองภวกรพันธ์ชนชั้นนำจะปราบปรามผู้ชุมนุมไม่ช้าก็เร็วแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะชนะกฤษดาสุภวัฒนกุลสัมภาษณ์เผยแพร่เมื่อวันที่25มีนาคมปี2021ไม่รับข้อเสนอไม่เจรจาไม่ต่อรองไม่ถอยไม่ประนีประนอมมีการชุมนุมก็สลายการชุมนุมเป็นภาพที่เห็นชัดเจนขึ้นทุกขณะชนชั้นนำไทยมั่นใจอำนาจที่กุมอยู่ในมืออย่างยิ่งการปราบปรามผู้ชุมนุมจะเกิดขึ้นหรือไม่ไม่ใช่คำถามแต่เมื่อไรต่างหากที่ชนชั้นนำไทยจะลงมือคือการวิเคราะห์ของอดีตผู้ประสานงานข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมษาพฤษภาปี53แกนนำฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยและปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ถูกกวาดเข้าคุกด้วยมาตรา112ไม่ได้ประกันตัวการใช้ความรุนแรงเพื่อสลายการชุมนุมโดยรัฐทวีความเข้มข้นขึ้นทุกระดับจากการฉีดน้ำถึงกระสุนยางจนถึงเหตุการณ์วันที่20มีนาคมปี2564ที่ชัดเจนแล้วว่าไม่มีการรับข้อเสนอไม่มีการต่อรองไม่มีการเจรจาและไม่มีการประนีประนอมโดยเฉพาะข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งที่ชนชั้นนำไทยไม่มีทางประนีประนอมเด็ดขาดเป็นสิ่งที่พวงทองภวกรพันธ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอดีตผู้ประสานงานศูนย์ข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมษาพฤษภา53กล่าวกับประชาไทยเมื่อแรกเราคิดว่าการสนทนานี้จะลดแรงเสียดทานและถอดสลักความรุนแรงบางตัวออกเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบปี53หรือปีไหนๆในอดีตแต่พวงทองวิเคราะห์ว่าไม่ยอมประนีประนอมซ้ำยังรุกคืบฝ่ายเดียวของชนชั้นนำและอาการหน้ามืดที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุมการเรียกร้องที่ขยายตัวไม่อยู่การกดปราบด้วยความรุนแรงโดยรัฐจะเกิดขึ้นหรือไม่จึงไม่ใช่คำถามเมื่อไรต่างหากที่ชนชั้นนำจะลงมือไม่มีถอดสลักแต่ฉากทัศน์ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าอาจช่วยให้เราทำอะไรได้บ้างเฝ้าระวังการทำลายความชอบธรรมของผู้ชุมนุมเพื่อเป็นข้ออ้างในการปราบปรามดูจากการใช้กำลังเพื่อสลายการชุมนุมของรัฐที่ผ่านมาคำได้ยินซ้ำๆจากตำรวจคือเป็นไปตามหลักสากลจากเบาไปหาหนักเป็นคำเดียวที่เกิดขึ้นตอนสลายการชุมนุมคนแสดงปี2553ตามคำรายงานของสปช.ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมย่อมเห็นด้วยกับตำรวจทว่ามันไม่ได้อยู่ที่มาตรการที่ตำรวจใช้ประเด็นคือมันคือความชอบธรรมหรือไม่ที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช่ว่าคุณมีเครื่องมืออะไรแล้วนึกจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้อย่างกรณีการใช้รถฉีดน้ำผสมสารเคมีเราเห็นหลายครั้งทีเดียวว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องฉีดมันไม่มีเหตุอะไรเลยไม่มีเหตุว่าเขากำลังจะบุกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงพยาบาลตำรวจหรือห้างร้านเพื่อไปทำลายข้าวของเรารู้ว่าเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งเขาก็สลายนี่คือลักษณะของแฟลชม็อบที่ดำเนินมาสักพักหนึ่งแล้วคุณไปฉีดเขาทำไมดังนั้นไม่มีความชอบธรรมที่จะใช้กล่าวคือมันจะละเลยที่จะพูดถึงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบแต่ข้ามไปที่การสลายการชุมนุมทันทีโดยไม่มีความชอบธรรมพวงทองย้ำว่าการเฝ้าระวังความรุนแรงต้องทำตั้งแต่ตอนนี้ทันทีดิฉันพูดมาอย่างน้อย1ปีแล้วว่าการที่ผู้มีอำนาจรัฐในขณะนี้ไม่ต้องการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นเขาอาจจะชะลอการใช้มาตรการปราบปรามอย่างรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความรุนแรงเกิดขึ้นสูงสุดและเขาคิดว่าจะมีความชอบธรรมในการที่จะปราบปรามเขาก็จะทำนี่คือแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นดิฉันเฝ้าระวังตลอดว่าเขาพยายามเพิ่มมาตรการการจัดการผู้มีความเห็นต่างอย่างไรซึ่งเราก็เห็นว่าตอนนี้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นตอนนี้คือการจับแกนนำทั้งหมดและไม่ให้ประกันประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังคือการทำลายความชอบธรรมของผู้ชุมนุมการระดมมวลชนฝ่ายตนออกมาใช้โฆษณาชวนเชื่อหรือการใส่ร้ายป้ายสีและการใช้ IO ใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียแบบเดียวกับคนรุ่นใหม่ถึงแม้จะช้าและเชยแต่ก็มีการปรับตัว
ซึ่งมีลักษณะเดียวกับเหตุการณ์6ตุลา2519ที่มีกระบวนการเกิดขึ้นเป็นปีๆก่อนจะนำไปสู่เหตุการณ์พวงทองตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วมีการระดมมวลชนของทางราชการออกมาทุกจังหวัดให้เป็นมวลชนที่สนับสนุนรัฐต่อต้านนักศึกษาออกมาประกาศปกป้องสถาบันหลักของชาติลักษณะแบบนี้จะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งฝ่ายผู้ชุมนุมต้องไม่พลาดพลั้งให้เกิดความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงที่มากขึ้นความเกลียดชังไม่ต่างกันกระแสความเกลียดชังที่มีต่อฝ่ายผู้ชุมนุมในทัศนะของพวงทองก็ไม่ต่างกับเหตุการณ์6ตุลาและเหตุการณ์เมษาปี53อย่างกรณีหลังกระแสความเกลียดชังแสดงในหมู่คนเสื้อเหลืองแรงมากมีการเชียร์ให้ฆ่าสูงมากอย่างน่ากลัวหรือเมื่อมีการฆ่าเกิดขึ้นก็ไม่รู้สึกรู้สมอะไรและช่วยกันกวาดล้างคราบเลือดคราบเลือดของคนบ้านนอกออกไปจากถนนของคนกรุงเทพซึ่งถ้าดูในโซเชียลมีเดียขณะนี้ก็จะเห็นว่ามีการโจมตีนักศึกษาด้วยการใช้ภาษาของความเกลียดชังในทำนองเดียวกันกระแสความเกลียดชังในอดีตรุนแรงไม่น้อยไปกว่าปัจจุบันในปัจจุบันอาจจะดีกว่าก็คือเราเชื่อว่าฝ่ายประชาชนที่ต่อต้านทหารมีจำนวนมากกว่าในขณะนี้นอกจากคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วยังมีคนแสดงอีกจำนวนมากที่เขาไม่เอากับระบบทหารเพียงแต่ว่าขณะนี้ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างเขายังไม่อาจออกมาแสดงพลังร่วมกับนักศึกษาได้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ดิฉันคิดว่าถ้าหากคุณเริ่มปราบมันไม่มีอะไรรับประกันว่าคุณจะชนะมันอาจจะทำให้คนลุกฮือมามากยิ่งขึ้นแล้วขณะนี้ลักษณะของแฟลชม็อบมีความเป็นไปเองสูงมีความสามารถในการออร์แกไนซ์ตัวเองสูงได้ในหลายๆจังหวัดมันเป็นจุดที่ทำให้ดิฉันคิดว่าทำให้ผู้มีอำนาจในขณะนี้ต้องคิดหนักคุณจะฆ่าสักเท่าไหร่ยิ่งฆ่ามากเขาก็ยิ่งสูญเสียความชอบธรรมมากในกรณีนี้แต่ภาวะหน้ามืดของผู้มีอำนาจไทยอย่างเราอย่าไปประเมินต่ำความไม่มีเหตุผลของเขามันสูงมากๆปฏิรูปสถาบันข้อเรียกร้องที่ไม่มีวันประนีประนอมตรงนี้เป็นจุดที่ประนีประนอมกันไม่ได้ดิฉันคิดว่านักศึกษาเห็นว่าสถาบันอยู่ตรงไหนของโครงสร้างอำนาจในสังคมไทยถ้าไม่แก้ตรงนี้ต่อให้ไปแก้ในส่วนอื่นที่สุดแล้วมันจะกลับมาสู่ที่อำนาจของสถาบันอีกฝ่ายเขาก็เห็นเหมือนกันเขาก็รู้ว่าถ้าอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกสั่นคลอนมันก็สั่นคลอนต่ออำนาจของเขาพวงทองวิเคราะห์ว่าถ้าสถาบันยังเป็นประเด็นที่ชนชั้นนำเชื่อว่ายังสามารถระดมการสนับสนุนจากประชาชนได้เพราะสถาบันกษัตริย์เป็นเรื่องที่อยู่เหนือสังคมไทยอย่างน้อย70ปีภายใต้ในหลวงรัชกาลที่9ความรู้สึกนี้ไม่สามารถสลายหายไปได้ในเวลาอันสั้นขณะที่เรื่องความจงรักภักดีของคนไทยต่อสถาบันกษัตริย์เป็นเรื่องมากกว่าตัวบุคคลแม้ว่าตัวบุคคลจะมีส่วนที่คนไทยยังรู้สึกว่าถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์ย่อมไม่ใช่สังคมไทยสถาบันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยซึ่งจะทำลายไม่ได้อย่างฝังอยู่ในความรู้สึกของคนจำนวนมากข้อเสนอของฝ่ายนักศึกษาจะเป็นการปฏิรูปทว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ได้แยกแยะระหว่างการปฏิรูปกับการล้มล้างเพียงแต่การพูดถึงสถาบันกษัตริย์ด้วยภาษาแบบคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะได้ยินเฉพาะด้านที่ความเป็นก้าวร้าวกระทั่งบทบังข้อเสนอพวงทองเสนอแนะว่าจะดีกว่าถ้าพูดถึงปัญหาของสถาบันกษัตริย์ในเชิงตัวสถาบันมากกว่าการมุ่งไปสู่ตัวเฉพาะบุคคลซึ่งอาจจะรู้สึกลดความเป็นปฏิปักษ์ในหมู่ของคนที่อยู่ภายใต้อุดมการณ์กษัตริย์นิยมมาอย่างยาวนานเรื่องสถาบันกษัตริย์ต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นวัฒนธรรมด้วยมันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมาย112คุณกำลังท้าทายวัฒนธรรมที่อยู่ในสังคมไทยมา 70-80 ปีมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันถ้าเราต้องสร้างความเข้าใจใหม่มันต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนต้องใช้ข้อมูลคนที่ตั้งคำถามกับสถาบันมีมากขึ้นเรื่อยๆหรือคนจำนวนมากเองก็อยู่ในสภาวะตาสว่างคนแสดงก็อยู่ในสภาวะตาสว่างมานานแล้วแต่มันมีคนที่ยังเอาอยู่ซึ่งไม่ใช่จำนวนคนแค่ร้อย200อันนี้หลายล้านเหมือนกันอันนี้ที่เป็นปัญหาต้องคำนึงถึงต้องทำงานกับพวกเขาการกวาดไล่จับแกนนำด้วยมาตรา112ส่งผลกระทบแน่นอนต่อการเคลื่อนไหวความกลัวจะมีเพิ่มสูงขึ้นเมื่อพูดถึงสถาบันกษัตริย์พวงทองกล่าวว่าคณะทำงานควรต้องประเมินใหม่
ว่าจะทำอย่างไรในสภาวะที่ไม่มีแกนนำจะทำอย่างไรให้คนมาร่วมชุมนุมรู้สึกปลอดภัยและจะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรจะพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างไรที่จะทำให้ไม่มีการถูกกวาดจับอีกแต่ก็สามารถผลักดันได้ในประเด็นนี้ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องท้าทายแต่ดิฉันคิดว่าด้วยสติปัญญาของคนรุ่นใหม่น่าจะทำออกมาได้อาจจะต้องให้เขาปรับตัวสักพักหนึ่งนี่เป็นปกติของการเคลื่อนไหวในการจัดม็อบที่บางครั้งก็เกิดขึ้นสูงมากบางครั้งก็ลดลงเพราะมันไม่มีอะไรหยุดนิ่งเราก็ถูกปะทะถูกกดดันอย่างมากรังแกตลอดหรือทางฝ่ายผู้ชุมนุมเองบางครั้งก็อาจไม่รอบคอบและก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนี่เป็นกระบวนการที่เราต้องสู้กันอีกนานนี่เป็นขั้นหนึ่งที่จะทำให้ขบวนหยุดชะงักชั่วคราวไปหรือช้าลงแต่ก็ไม่เป็นไรดิฉันคิดว่ามาถึงวันนี้คนที่อยู่ในขบวนการต่อสู้เรียกร้องรู้ดีว่าไม่ได้สู้กันสั้นๆ3เดือน6เดือนแล้วชนะอันนี้เรื่องระยะยาวเรากำลังสู้กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจซึ่งมีคนเยอะแยะที่ได้รับผลกระทบและในขณะนี้ถูกยึดโยงโดยฝ่ายพวกเขาจะผลักไปตรงไหนจะทำอะไรมันก็แก้ยากมากซึ่งจะทำให้คนที่เคลื่อนไหวเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าคุณจะต้องจัดการกับระบบกับกลไกอะไรบ้างในระยะยาวแต่ว่ามันก็ยิ่งยากเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ตัวบุคคลแล้วเรากำลังเปลี่ยนแปลงระบบขยับเข้าใกล้การปราบปรามเทียบกับปี2553พวงทองกล่าวว่าการใช้ความรุนแรงกับเยาวชนยากกว่าการปราบเสื้อแดงซึ่งมีภาพลักษณ์ที่ปรากฏในสื่อส่วนใหญ่และสื่อฝ่ายขวาเป็นพวกโง่จนเจ็บมีบุคลิกไม่ถูกใจชนชั้นกลางมีอาวุธการตัดสินใจปราบคนจนหรือคนเสื้อแดงจึงง่ายกว่าการปราบนักศึกษาในขณะนี้แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมดิฉันยังคิดว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดแต่ความเป็นไปได้อาจจะไม่ได้รุนแรงถึงขั้น6ตุลาเวลาเราพูดถึงเหตุการณ์6ตุลา2519ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามีลักษณะเฉพาะจำนวนคนตายไม่เยอะแต่ความรุนแรงและความโหดเหี้ยมมันสูงมากมันอาจจะไม่เกิดภาวะแบบนี้อีกก็ได้แต่กวาดจับมากขึ้นใช้ความรุนแรงมากขึ้นนี่เป็นแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะปี2ปีนี้ถ้าเรามองว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระยะยาวถึงตอนนั้นความรู้สึกของคนแต่ละฝ่ายก็อาจจะทนไม่ได้ยิ่งขึ้นมวลชนฝ่ายขวามวลชนเสื้อเหลืองเขาก็อยู่กับความโกรธแค้นกับความเกลียดที่มากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นเขาอาจจะเชียร์ให้ปราบแบบเดียวกับที่เขาเชียร์ให้ปราบเสื้อแดงอย่างไรก็ตามพวงทองกล่าวว่าหากรัฐจะใช้วิธีการปราบปรามก็มีได้หมายความว่าจะเป็นฝ่ายชนะเนื่องจากคนรุ่นใหม่เองก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้านหนึ่งฝ่ายผู้มีอำนาจก็สุมความโกรธแค้นอย่างกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทำให้คนรู้สึกจนมุมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยวิธีการปกติได้เมื่อถามว่าการใช้โซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางและการเพิ่มขึ้นของสื่อทางเลือกจะช่วยให้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความรุนแรงหรือไม่พวงทองมีทัศนะว่าเพราะปัจจัยข้างต้นไม่ต่างกันมากกับปี2553ซึ่งเวลานั้นมี Facebook แล้วแต่ละฝ่ายมีทีวีและวิทยุชุมชนของตนซึ่งเป็นทั้งกระบอกเสียงและเครื่องมือระดมคนผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายต่างติดตามเครือข่ายข่าวเหล่านี้อย่างใกล้ชิดภาพความรุนแรงก็แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วผ่านมือถือผ่าน Facebook แต่ก็ยังเกิดความรุนแรงได้อีกดิฉันไม่คิดว่าโซเชียลมีเดียจะเป็นจุดป้องกันความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากมันเป็นเครื่องมือได้ทั้งระดมคนออกมาต่อต้านรัฐและระดมคนออกมาต่อต้านนักศึกษาได้ด้วยเหมือนกันเพียงแต่การระดมคนออกมาต่อต้านนักศึกษาในขณะนี้เราเชื่อว่าคนที่ออกมาส่วนใหญ่เป็นคนของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นทหารตำรวจนอกเครื่องแบบเป็นข้าราชการแต่ชาวบ้านคนทั่วไปเมื่อออกมาในครั้งของการชุมนุมของพันธมิตรอาจจะไม่ออกมาโดยตรงด้านหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นเยาวชนคนชนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพ่อแม่ที่เคยร่วมชุมนุมพันธมิตรกปปส.ก็อาจคิดมากในการเรียกร้องให้มีการปราบปรามดิฉันคิดว่ามวลชนพันธมิตรและกปปส.จำนวนมากเองก็มีคนรุ่นใหม่ในครอบครัวที่เข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้นี่ก็อาจเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้การปราบปรามของรัฐมันยากคือคุณกำลังปราบเด็กชนชั้นกลางจำนวนมากแต่ดิฉันคิดว่าถ้าเขาหน้ามืดมาในระยะปี2ปีข้างหน้า
และรู้สึกว่าเขาจัดการไม่ได้ดิฉันไม่คิดว่าโซเชียลมีเดียจะเป็นจุดที่มาหยุดไม่ให้เขาตัดสินใจไม่ใช้ความรุนแรงสำเร็จหรือไม่สำเร็จเป็นอีกเรื่องนึงการปราบปรามผู้ชุมนุมจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วพวงทองไม่สามารถแนะนำได้ว่าจะหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้อย่างไรเนื่องจากไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยฝ่ายเดียวเพราะตั้งแต่2549เป็นต้นมาชนชั้นนำไทยไม่ประนีประนอมใดๆมีแต่รุกคืบมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงรัฐบาลประยุทธ์2จะเห็นได้ว่าชนชั้นนำไทยมั่นใจมากกว่าที่จะกุมอำนาจได้หมดทั้งในศาลสภาองค์กรอิสระขณะที่การกระทำหลายอย่างจะเห็นได้ชัดว่าฮึกเหิมและตบหน้าประชาชนหลายครั้งการตั้งรัฐมนตรีที่มีเรื่องเช้าโชว์นี่คือการมองไม่เห็นหัวประชาชนยิ่งนับว่าคนก็ยิ่งโกรธแค้นมากขึ้นส่วนกลไกแก้ปัญหาก็ถูกล็อกหมดคนมันลุกฮือไม่ใช่เพราะกำลังอดตายแต่มันแค้นดังนั้นคนที่ออกมาจำนวนมากไม่ได้กำลังจะอดตายแต่เขารู้สึกรับไม่ได้กับความอยุติธรรมความเหลืองอำนาจและมองไม่เห็นหัวของประชาชนพอแค้นมากๆขึ้นอีกฝ่ายไม่ยอมฟังไม่ยอมประนีประนอมดิฉันคิดว่าการเผชิญหน้ามันนำไปสู่ความรุนแรงแกนนำกลุ่มราษฎร2563ยืนยันจะใช้แนวทางสันติวิธีในการต่อสู้กับรัฐเพราะตระหนักดีว่าถ้าเริ่มต่อสู้กับรัฐด้วยความรุนแรงเมื่อใดจะยิ่งเป็นข้ออ้างให้อีกฝ่ายใช้ความรุนแรงกว่ามาจัดการแต่ถามว่าถ้าวันหนึ่งผู้ชุมนุมทนไม่ได้ใช้ความรุนแรงขึ้นมาบ้างเขาจะสูญเสียความชอบธรรมทั้งหมดหรือไม่คงไม่ขนาดนั้นดิฉันเคยเตือนเรื่องการใช้สันติวิธีในหมู่ผู้ชุมนุมด้วยว่าสันติวิธีที่มุ่งจะเอาชนะจิตใจของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ไม่ได้อยู่ข้างเราหรือคนที่ไม่ได้สนใจเราคนกลางๆเพื่อให้เห็นว่าเราได้ใช้วิธีที่สันติวิธีที่สุดมีความอดทนมากที่สุดแต่ถ้าวันหนึ่งผู้ชุมนุมอาจจะใช้ความรุนแรงบ้างเช่นโยนระเบิดขวดโยนก้อนหินใส่จะทำให้การชุมนุมเสียความชอบธรรมทันทีไหมมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ได้เหมือนกันเช่นคุณชุมนุมกันอย่างสันติแล้วเขาใช้ปืนบอกว่านี่คือเขตกระสุนจริงยิงใส่คุณแล้วคุณก็ตอบโต้ด้วยวิธีการเผายางปาระเบิดขวดแน่นอนว่าวิธีนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของนิยามสันติวิธีแต่มันอาจจะทำให้ผู้เห็นรู้สึกว่าคนที่ตอบโต้รัฐด้วยวิธีการแบบนี้ขณะที่รัฐมีปืน M16 จะเห็นเลยได้ว่าระดับของการตอบโต้ต่างกันโดยสิ้นเชิงคนที่ดูอยู่อาจจะรู้สึกว่าเขามีความชอบธรรมที่จะตอบโต้อันนี้เป็นเรื่องของคนเรื่องกับสติวิธีแต่การใช้ความรุนแรงต้องใช้อย่างระมัดระวังต้องตระหนักว่าสุ่มเสี่ยงที่ผู้ชุมนุมจะเสียความชอบธรรมพวงทองเชื่อว่าจะต้องมีการปราบปรามแน่นอนดิฉันคิดว่าจะต้องมีการปราบแน่ๆแต่ไม่ได้รับประกันว่าเขาจะชนะเขาอาจจะรู้สึกว่าเป็นเด็กนักศึกษาไม่กล้าปราบหรอกจริงบางส่วนแต่จะไม่จริงตลอดไปเพราะพวกเขาเองพยายามสร้างความชอบธรรมที่จะปราบอยู่เสมอสิ่งที่นักศึกษาพูดในขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องสถาบันกษัตริย์ถ้าเป็นคนแสดงพูดตอนปี53ตายไปหมดแล้วถูกจับเป็นร้อยเป็นพันแล้วเขาไม่อดทนแต่ว่าการดีลกับคนรุ่นใหม่กับนักศึกษาและการพูดในลักษณะที่มีเหตุมีผลด้วยมีข้อมูลต่างๆมาแสดงมันยากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้หากชนชั้นนำไทยเรียนรู้ที่จะถอยมังก้าวสังคมไทยคงไม่เดินมาถึงจุดที่ต้องเผชิญหน้ากันพวงทองกล่าวทิ้งท้ายอาจจะยังไม่สายที่ชนชั้นนำไทยจะเริ่มเรียนรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท